เรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัยนะเครื่องมือวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์และเรื่องที่จะพูดนะมี4เรื่องคือเครื่องมือวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและเรื่องการสร้างเครื่องมือการสร้างเครื่องมือเนี่ยจะมี1การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอันที่2คือการเครื่องมือในการวัดผลด้านที่3คือข้างเครื่องมือบันทึกข้อมูลนะเวลาเครื่องมือเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะโครงการวิจัยเครื่องมือคือเทอร์เป็นที่เสียงใช่มั้ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องเสียงไม่ต้องใส่ลงไปหรอกนะไอ้ที่ใส่คือ2 3 4นี่แหละเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเครื่องมือในการวัดผลและเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลนะฮะเครื่องมือในการอินเตอร์เวนชั่นนะเครื่องมือทางการแพทย์แผนไทยของเราก็มือ1เครื่องมือในการอินเตอร์เวนชั่นเช่นยาสมุนไพรยาตำรับนี่คือเครื่องมือที่เราใช้อินเตอร์วีนใช่ไหมเราเข้าไปแทรกแซงเพื่อจะให้คนไข้ดีขึ้นนะนี่คืออินเตอร์เวนชั่นนะ2คือเครื่องมือด้านหัตถการเช่นการนวดหรือสีดัดตนการอดประคบพอกลมอะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ยมี2อย่างใหญ่ๆก็คืออันนี้นะหลักการการวิจัยต้องใช้เครื่องมือที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอตลอดโครงการเราจึงจะวัดได้ถ้าวันนี้เอายาตำรับปรุงขึ้นวันนี้แล้วรุ่งขึ้นก็ปรุงขึ้นอีกแบบนึงนะหาสมุนไพรมาได้อย่างนึงพอรุ่งขึ้นหาได้ไม่อย่างนึงการวัดเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นการรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายเนี่ยกับการวิจัยไม่เหมือนกันการวิจัยรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายมันเป็นการประกอบโรคศิลปะมันใช้ศิลปะด้วยใช้ศาสตร์ด้วยใช้ศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมแต่การวิจัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์นะมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องมือที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอตลอดโครงการนะวิธีการก็คือเราต้องทบทวนทฤษฎีตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเครื่องมือที่ใช้เนี่ยต้องมีคุณค่าและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนำไปใช้ทดลองในมนุษย์หลักคือ1ต้องมีความเปรียบปลอดภัยเพียงพอ safe enough 2มีความน่าจะมีประสิทธิผลหรือประสิทธิศักย์มี potential efficacy สมุนไพรยาตำรับหัตถการต่างๆตั้งแสดงข้อมูลเรื่องความปลอดภัยความน่าจะมีประสิทธิผลและอันที่3คือคุณภาพมาตรฐานความสม่ำเสมอต้องมี3อย่างนี้ต้องแสดง3อย่างนี้เวลาที่เขียนโครงการวิจัยว่ามันปลอดภัยยังไงและมันน่าจะได้ผลเนี่ยยังไงแล้วคุณภาพมาตรฐานความสม่ำเสมอเนี่ยเรามีการดูแลมันยังไงนะนี่คือสมุนไพรที่มีพิษต้องแสดงวิธีลดพิษเช่นดองดึงจะใช้วิธีลดพิษวิธีใดวิธีลดพิษก็ต้องทบทวนตำราความรู้อย่างรอบด้านแล้วเลือกวิธีที่จะนำมาใช้อย่างมีเหตุผลหนักแน่นเนี่ยมีนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งเขาทดลองยาตำรับอันหนึ่งปรากฏมีดองดึงอยู่ด้วยเขาก็ไปทบทวนตำราปรากฏว่ามันมีตำราฝรั่งตำราไทยไม่เขียนเรื่องรสพิษเอาไว้ไม่เขียนเรื่องรสพิษเอาไว้มีไหมหนิงมีไหมมีเขียนตำราไหมตำรามีไหมวิธีลดพิษดองดึงนี่มีไหมไม่มีหรอกนะของเรามันมี3วิธีมีสตุมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้เขาแล้วเขาไม่ได้เขียนเฉพาะเจาะจงไงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนี้เขาไปทบทวนแล้วปรากฏว่าเขาหาทบทวนอ่านหมดแล้วมันไม่มีนะปรากฏว่าแต่ว่าหมอไทยเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยเขาจะมีวิธีลดพิษนะเขาจะสอนสืบทอดต่อกันมาเป็นความรู้เขาเรียก tacit knowledge นะก็ปรากฏว่านักศึกษาท่านนั้นเนี่ยเขาทบทวนดูแล้วเนี่ยเขาพบว่าต้องใช้วิธีแบบฝรั่งที่เขาเขียนในตำราเนี่ยมันจะดีกว่า
เพราะแพทย์เขาไปสัมภาษณ์แพทย์ที่เก่งๆ5คนเนี่ยวิธีลดพิษเนี่ยมี5แบบไม่ใช่แบบเดียวอ่ะแล้วไม่มีการอ้างในตำราเพียงแต่บอกว่าศึกษาต่อๆกันมาเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะดีแล้วมันได้ผลอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่เป็นมุขปาฐะหมดเลยนะเป็นเรื่องที่อะไรเป็นทาสิตโนเลจหมดนะในสุดแล้วเขาก็เลือกเสนอวิธีทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเลือกวิธีนี้ที่เขาไปทบทวนมาเนี่ยเลือกวิธีนี้และเนี่ยก็คือทบทวนสำหรับตำราความรู้อย่างรอบด้านแล้วเลือกวิธีที่จะมาใช้อย่างมีเหตุผลหนักแน่นการผลิตจะต้องบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนถ้าใช้สมุนไพรจะใช้ส่วนไหนแก่อ่อนขนาดไหนมีการแปรรูปอย่างไรถ้าหั่นเฉียงหรือหั่นตรงหรือทุบเอาหรือตำเอาหรืออะไรต่างนี่ต้องบอกหมดนะใช้ปริมาณเท่าไหร่การปลูกได้มาตรฐาน GAP หรือไม่ถ้าเป็นยาตำรับจะมีขั้นตอนการปรุงเป็นยาตำรับอย่างไรกับสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพคือ quality assurance quality control QA QC อย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะถือว่าจะต้องทำเลยนะไม่ใช่บอกว่าส่งไปให้โรงพยาบาลอู่ทองผลิตจบไม่ใช่นะถ้าจะส่งไปโรงพยาบาลอู่ทองต้องไปถามว่าโรงพยาบาลอู่ทองเขาผลิตเนี่ยเขามีไอ้ข้อ1 2 3นี่ยังไงนะแล้วก็เอามาเขียนไว้ในโครงการนะมันจึงจะได้คุณภาพมาตรฐานและความสม่ำเสมอตลอดนะการศึกษาวิจัยการวิจัยนั้นก็จะเชื่อถือได้นี่คือเครื่องมือนะนี่คือเครื่องมือนะถ้าเครื่องมือไม่ดีเนี่ยมันจบเลยนะวัดกับเครื่องมือที่ไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้มันก็เชื่อถือไม่ได้นะหัตถการเช่นการนวดหรือศีรษะตนก็จะต้องทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวกับท่าวิธีการนวดต่างๆที่จะนำมาใช้อันนี้นักศึกษาที่เขามาปรึกษาผมเนี่ยเขาก็เลือกสองท่าผมก็บอกว่าทำไมจึงเลือกสองท่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคำว่าเข่าอยู่ในคัมภีร์ที่กล่าวถึงมีคำว่าเข่าเลยเอามาใช้ผมบอกดูท่าแล้วเนี่ยนะท่าทั้งสองท่าเนี่ยคนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยทำไม่ได้นะท่ายืนเนี่ยท่าทางจะล้มนะพอบอกเขาอย่างนี้เขาบอกอาจารย์พูดเหมือนหมออโถเลยที่เขาปรึกษานะบอกผมไม่ใช่หมออโถนะแต่ดูจากรูปเนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วที่เลือกมาจากไหนเขาบอกเลือกมาจาก15ท่าของกลุ่มบอกทั้งหมดมีกี่ท่าเขาบอกมี127ท่าบอกแล้วคุณไม่ไปศึกษา127ท่าล่ะเขาบอกเอาที่กลุ่มเลือกแล้วบอกเนี่ยคุณขาดโอกาสเลยนะอีกตั้ง100กว่าท่าเลยนะคุณไม่มีโอกาสไปเรียนรู้เลยนะถ้าคุณจะทำวิจัยเรื่องศีลสนคุณไปศึกษาทั้ง100กว่าท่าเลยคุณอาจจะเจอท่าคือกลุ่มเนี่ยเขาเลือกท่าที่มาใช้ทั่วไปแต่นี่คุณใช้จำเพาะเนี่ยมันอาจจะมีท่าอื่นๆที่มันอาจจะได้ผลกว่านะนะลองไปทบทวนอ่านทั้งหมดสิเนี่ยเป็นต้นเข้าใจใช่ไหมนะถ้าจะศึกษาวิจัยเนี่ยมันต้องให้ทะลุปลุกโปร่งอย่าเอาง่ายอย่าเอาสะดวกถ้าง่ายสะดวกไม่ใช่วิจัยฮะนะจะต้องอธิบายวิธีการคัดเลือกนะเช่นอ้างตำรารายงานวิจัยทฤษฎีพร้อมแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนหนักแน่นจะต้องอธิบายขั้นตอนโดยละเอียดเช่นจะนวดบริเวณไหนน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมน้ำหนัก1 2 3อะไรใช่ไหมหนิงใช่ไหมใช่ไหม นะนะระยะเวลานานเท่าไหร่นะท่านนวดกดนานแค่ไหนใช่ไหมต้องชัดเจนหมดนะทำรวมกี่ครั้งแต่ละครั้งห่างกันเท่าไหร่แล้วทำไมยิ่งกำหนดเช่นนั้นต้องอธิบายหมดต้องอธิบายไว้หมดจะเอาไว้ในใจเรานี่ไม่ได้งานวิจัยจะต้องทำทาสิตโนเลจให้เป็นเอ็กซ์พลิซิตโนเลจต้องดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวออกมาเป็นความรู้ที่ให้คนสามารถที่จะมาอ่านตรวจสอบได้ทันทีนี่คือหลักนะคือหลักพื้นฐาน ABC เลยนะเป็นหลักที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะ
การสร้างแบบสำรวจก็ต้องอธิบายหลักการทฤษฎีวัตถุประสงค์กำหนดหัวข้อคำถามก็ต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อวัตถุประสงค์แต่ละข้อจะมีกี่คำถามใช้หลักทฤษฎีสถิติอย่างไรคำถามต้องชัดเจนไม่กำกวมไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดถ้าเป็นตัวเลือกจะใช้กี่ตัวเลือกเพราะอะไรถ้าเป็นอะไรเกิดก็ต้อง5ถ้าจะใช้4เพราะอะไรจึงใช้4ทำไมจึงใช้6ทำไมจึงใช้3นะวิธีปลอดภัยที่สุดคือใช้เหมือนทฤษฎีอะไรเกิดเป็น5ใช่มั้ย5ระดับนะปัญหาใหญ่ที่สุดคือคำถามเดียวเนี่ยมีหลายข้อเพราะว่าในที่เขากำหนดไว้จะต้องไม่เกิน5ข้อจึงจับเรื่องทุกเรื่องใส่เข้าไปใน5ข้อนั้นหมดพอถามแล้วเลยตอบไม่ถูกตอบถูกก็เชื่อถือไม่ได้เพราะมันถามเรื่อง3เรื่องแต่ให้ติ๊กข้อเดียวใช่ไหมให้ติ๊ก1 2 3 4 5นี่แหละมันไม่มีทางติ๊กได้ติ๊กแล้วก็เชื่อถือไม่ได้เรียกคือเครื่องมือแบบสอบถามที่มีปัญหาเสมอแต่เครื่องมือแบบสอบถามทุกอันก็จะบอกว่าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วได้ขนาดความน่าเชื่อความเที่ยงเท่านั้นความอะไรต่างๆเท่านั้นแล้วก็ผ่านมาทุกขั้นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญดูดูให้แล้วก็ย้อนย้อนให้มันไม่ใช่จะต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือจะต้องมีคำชี้แจงที่กระชับชัดเจนเพื่อขอความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามจะต้องมีความชัดเจนว่าจะสอบแบบสอบถามโดยวิธีใดเช่นโดยไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการให้กรอกสอบถามต่อหน้าอย่างที่อรไทยถามมาแหละให้มานั่งรวมกันแล้วชี้แจงอธิบายเสร็จแล้วก็ให้กรอกเดียวนั้นเลยเนี่ยทำได้หมดนะแต่ว่ามันจะต้องชัดเจนแล้ววิธีการตอบแต่ละอย่างเนี่ยการออกแบบสอบถามก็จะไม่เหมือนกันถ้าตอบโดยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราต้องเข้าใจเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเขาตอบได้ยังเขาจะกดยังไงอะไรยังไงจะเผื่อจำนวนตัวอย่างเท่าไหร่เพื่อให้ได้ข้อมูลเท่าพอเพียงถ้าตอบแบบทางไปรษณีย์เนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันจะได้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มันมีประสบการณ์แทบทั้งนั้นน่ะมีทฤษฎีจะคัดเลือกแบบสอบถามที่ได้รับเนี่ยนะพอได้มารับเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มีนักศึกษาจำนวนมากนะไปส่งแบบสอบถามแล้วได้กลับมา 100% แล้วสมบูรณ์ทั้ง 100% เลยผมบอก too good to be true ฮะนะมันดีเกินกว่าที่จะเชื่อถือได้ว่ามันจริงมันเป็นไม่ได้เลยในโลกแห่งความเป็นจริงได้สอบกลับมา 100% แล้วสอบครบทุกข้อใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยไงนั่นก็แปลว่าเมคเอาหมดเลยกรอกเองเชื่อถือไม่ได้หรอกนั่นข้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการนะในการอินเทอร์เวนชั่นอะไรต่างๆนะทีนี้เครื่องมือวัดผลจะต้องเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไรโดยการทบทวนตำราทฤษฎีการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเอาเครื่องมือที่เขาทำแล้วเอาโวแมกหรือจะเอาอะไรต่ออะไรหรือจะเอาวิชวลแอนะล็อกสเกลเราก็ต้องรู้จักเครื่องมือนั้นอย่างดีทบทวนที่มานะจะวัดความเจ็บปวดส่วนใหญ่ก็ใช้วิชวลแอนะล็อกสเกลใช่ไหมนะมันเหมาะกับสิ่งที่เราจะใช้ไหมนะจะใช้คาร์นอฟสกี้สกอร์นะวัดคุณภาพชีวิตเราก็ต้องเข้าใจไอ้เครื่องมืออันนี้ให้มันท่องแท้นะต้องเลือกให้เหมาะกับงานที่จิตใจของตนแล้วต้องเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงสามารถรับได้จริงเชื่อถือได้นี่เครื่องมือวัดนะเมชเชอร์เมนต์นะนะตัวอย่างเช่นวัดความเจ็บปวดด้วยวิชเชนเอล็อกสเกลต้องอธิบายว่าทำไมจึงเลือกเครื่องมือนี้จะให้ผู้ใดวัดเพื่อป้องกันอคติจะวัดเมื่อไหร่จะวัดตอนไหนให้ผู้คนวิจัยกรอกหรือว่าให้สมาชิกทีมวิจัยเป็นคนกรอกพวกนี้ต้องชัดเจนหมดแล้วชัดเจนหมดเนี่ยสุดท้ายคือเครื่องมือเก็บข้อมูลนะเช่นแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเคสรีพอร์ตฟอร์ม CRF ต้องออกแบบไว้ล่วงหน้าให้สามารถเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนนะ